หญิงหน่อยลั่นลุงไหนเอี่ยวรัฐประหารไม่เอาเด็ดขาดชูแก้จนหมดหนี้หญิงหน่อยลั่นจะไม่เป็นที่เหยียบยืนให้เผด็จการลุงไหนเอี่ยวรัฐประหารไม่เอาเด็ดขาดชูแก้จนหมดหนี้จะไม่พาประเทศกลับไปสู่วิกฤตความขัดแย้งการเมืองสองขั้ววันที่3พฤษภาคม2566ที่อำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคไทยสร้างไทยหมายเลข32นายสิทธิชัยโคสุรัตน์ประธานคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายบุญธรรมภาคโพผู้สมัครส.ส.เบอร์1เขต6เปิดเวทีปราศัยโดยมีชาวอุบลราชธานีนับหมื่นคนมาให้กำลังใจและฟังนโยบายคึกคักคุณหญิงสุดารัตน์กล่าวว่าพรรคไทยสร้างไทยจะสร้างเศรษฐกิจที่ดีให้กับชาวอีสานให้หายจนหมดหนี้มีรายได้อย่างยั่งยืนใน3ปีให้ได้แต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นได้เราจะต้องสร้างการเมืองที่ดีความขัดแย้งของประเทศจากการเมืองสองขั้วต้องยุติลงทันทีเพราะกว่า17ปีที่ความขัดแย้งแตกแยกสร้างความถดถอยให้ประเทศชาติและประชาชนอย่างรุนแรงมีการรัฐประหาร2ครั้งในรอบ17ปีสร้างความทุกข์ยากแสนให้กับประชาชนโดยเฉพาะการเลือก2ขั้วเดิมหรือพรรคเดิมๆปัญหาที่จะนำไปสู่วงจรอุบาทก็จะวนกลับมาอีกครั้งและจะเกิดความขัดแย้งครั้งใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมคุณหญิงสุดารัตน์กล่าวย้ำว่าพรรคไทยสร้างไทยแม้จะเป็นพรรคใหม่แต่เป็นพรรคของพี่น้องชาวอีสานอย่างแท้จริงและคนทำงานก็มากไปด้วยประสบการณ์จะอาสามาสร้างทางรอดให้กับประเทศด้วยจุดยืนที่ชัดเจนว่าไม่สนับสนุนเผด็จการทุกรูปแบบเราจะไม่เป็นที่เหยียบยืนให้เผด็จการลุงไหนที่เกี่ยวกับรัฐประหารเราไม่เอาอย่างเด็ดขาดรวมถึงไม่เอานักการเมืองช่อฉนและไม่เป็นนอมินีของใครสุดารัตน์ตัวจริงพร้อมทำงานไม่ต้องรอฟังคำสั่งจากใครและจะไม่พาประเทศกลับไปสู่วิกฤตความขัดแย้งการเมืองสองขั้วอย่างแน่นอนเพราะไทยสร้างไทยนายใหญ่คือประชาชนคุณหญิงสุดารัตน์ยังให้คำมั่นด้วยว่าจะพาประชาชนไปสู่ชัยชนะเร่งดูแลปัญหาเศรษฐกิจปากท้องดูแลคนไทยตั้งแต่เกิดจนแก่ให้อยู่อย่างมั่นคงและมีศักดิ์ศรีมั่นใจสุดารัตน์ทำได้ทำจริงโปรดเลือกพรรคไทยสร้างไทยหมายเลข32ดีเจดังงงแจ็คแฟนฉันเลิกแฟนเก่าเฮิร์ทหลุดโป๊ะแฟนใหม่เป็นนางเอกต่อมเผือกกระตุกเลยดีเจดังหลุดโป๊ะบอกงงแจ็คแฟนฉันเฮิร์ทเพิ่งเลิกแฟนเก่าเสียดายเสียใจแต่แฟนใหม่เป็นนางเอกประกาศโสดเลิกแฟนสาวนอกวงการไปแจ็คแฟนฉันออกมาประกาศยุติความสัมพันธ์2ปีกับหญิงแฟนสาวนอกวงการเหตุไม่เข้าใจกันบางเรื่องยืนยันไม่เกี่ยวเรื่องความเจ้าชู้จบกันด้วยความเข้าใจเฮิร์ทอยู่2วันและไม่เกี่ยวกับการปล่อยเพลงใหม่ว่าจะเป็นการโปรโมตเพลงไม่ไหวไม่ต้องฝืนด้วยด้านดีเจบุ๊กโกะพิธีกรอ่านข่าวดังกล่าวในรายการตกมันบันเทิงหลุดบอกกลางรายการว่าฉันบอกเลยแจ็คไม่ได้เสียดายหรอกไม่ได้เสียใจด้วยมันมีออแฟนใหม่เป็นนางเอกงงมากจะมาบอกว่าเสียใจเมื่อวานนางไปโปรโมทหนังแฟนใหม่นางเป็นนางเอกด้วยไปถามไม่ใช่นางเอกหนังของนางเป็นนางเอกเรื่องอื่นเปิดใจครั้งแรกกรีนอัสดาพรเล่าสาเหตุเลิกธันวา8ปีเหลือแค่เพื่อนเปิดใจครั้งแรกกรีนอัสดาพรสิริวัฒนกุลเล่าหมดเปลือกสาเหตุปิดฉากความรักกว่า8ปีกับธันวาสุริยะจากความรู้สึกตอนนี้โอเคนะคะปกติขึ้นแล้วค่ะจะมีช่วงแรกที่เราเคยมีความสัมพันธ์ในรูปแบบหนึ่งพอวันหนึ่งลดสถานะลงภาพเก่าๆมันจะย้อนกลับมาที่มีความสุขมีความเสียใจใจหายบ้างตอนนี้ทำใจได้เข้าใจสถานการณ์ยินดีกับเขาด้วย
ยินดีกับเราทั้งคู่ในสถานะณตอนนี้แต่พอมันเห็นภาพก็มีบ้างๆนิดๆหน่อยๆเลิกกันเพราะอะไรเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆไลฟ์สไตล์ด้วยความชอบที่ต่างกันเรากับเขาพยายามปรับกันแล้วก็ยังหาจุดตรงกลางไม่เจอสักทีไม่มีเรื่องมือที่สามค่ะคอนเฟิร์มได้เลยตั้งแต่คบกับเขามา8ปีไม่เคยมีเรื่องเหล่านี้เลยเราสามารถเชื่อใจกันและกันได้ใช้เวลาปรับกัน8ปีจริงๆถ้าใครดูใน YouTube ก็จะเห็นว่าเราตีกันบ้างทะเลาะกันบ้างตีกันบ่อยแต่เราก็ประคับประคองกันมาได้แต่กรีนก็มีคำถามนี้ในใจเราพยายามค่ะเขาก็เป็นคนดีสำหรับเราเขาเข้ามาในชีวิตเราก็ปรับนิสัยเราหลายๆอย่างเรื่องการใช้เงินเขาก็คอยสอนเราก็ได้อะไรจากเขาเยอะแต่มันก็มีบางสิ่งเราไม่สามารถพูดได้เหมือนกันไลฟ์สไตล์แบบไหนไม่เข้ากันไม่มีอะไรพีคมันคือเรื่องเล็กๆน้อยๆกรีนชอบถ่ายรูปเขาไม่ชอบเขาไม่ยอมไปกับเราด้วยเหมือนเขาต้องไปรอบางครั้งอยากให้เขาถ่ายให้แต่เราอยากได้แบบนี้ครั้งแรกๆไม่เป็นไรพอครั้งหลังๆเราเกรงใจเขามันเหมือนช่วงนี้แหละที่ทำให้เราไม่เจอกันมันเหมือนทำให้เราไม่มีโมเมนต์ที่คู่รักทำกันฟิลมันประมาณยังงี้เรื่องอาหารการกินบางทีเลือกร้านจนทะเลาะกันก็มีจุกพีคสุดเกิดขึ้นมาประมาณ 2-3 ปีที่แล้วก่อนหน้านี้เขาทำอะไรหนูจะค่อนข้างตามเขาพอช่วงหลังเริ่มหันกลับมามองตัวเองมากขึ้นมีจุดยืนตัวเองมากขึ้นเลยไม่ค่อยเชื่อฟังเขาเท่าไหร่เราทำตามใจของตัวเองพอเรามีจุดยืนเขารู้สึกเหมือนคุยอะไรกับเราไม่ค่อยได้มันเลยเกิดความชินชาบางอย่างเกิดขึ้นเริ่มเย็นชาใส่กันมุมเขาก็เหมือนกันระยะห่างเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวบวกกับถ่ายละครทำให้แทบจะไม่ได้เจอกันจุดที่ต้องคุยกันเขาเป็นคนเริ่มบอกหนูทำไมมันไม่เหมือนเดิมหนูก็ขอโทษเขาที่เป็นแบบนี้แต่ก่อนเขาคือที่หนึ่งในเป้าหมายชีวิตวันนี้เขาก็ยังเป็นที่หนึ่งแต่มีเป้าหมายอื่นเข้ามาอยู่ข้างๆหนูเป็นหัวหน้าครอบครัวมีภาระหนี้สินที่ต้องดูแลหนูดูแลแม่ทำให้มีแต่ครอบครัวมีเขาน้อยลงเขามีความน้อยใจคุยเรื่องนี้กันบ่อยไม่ค่อยมีเวลาให้กันเราก็บอกว่ามาอยู่ที่บ้านเราสิมาอยู่กับแม่เราไม่ได้ออกไปอยู่ข้างนอกด้วยกันเขาบอกว่าความรู้สึกไม่ได้หลายๆอย่างเคยคุยกันไหมบอกค่ะเขาเข้าใจทุกอย่างเลยเคยมีจุดที่ไม่เข้าใจนั่งจับเข่าคุยกันก็เข้าใจแต่สุดท้ายมันไม่ใช่ประเด็นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเขาไม่มีความสุขในมุมของหนูอาจดูเห็นแก่ตัวถ้าผู้ชายคนนี้สามารถอดทนรอหนูได้หนูก็คิดว่าเขาคือคนที่ใช่แต่ถ้าหนูไปบอกว่าให้รอก่อนนะให้ใช้หนี้ให้หมดก่อนให้ดูแลแม่ก่อนนะมันดูเห็นแก่ตัวเรายังไม่มองเรื่องแต่งงานมีลูกเราขอทำเป้าหมายบางอย่างในครอบครัวของเราก่อนถ้ารอไม่ได้ก็ไม่ว่าใช่ค่ะทำพร้อมกันไปอยู่แต่ละคนไม่เหมือนกันกรีนทำแล้วจะไปสุดในด้านใดด้านหนึ่งไม่ใช่ไม่รักไม่ใส่ใจเขาแต่มันถูกลดลงหรือเปล่า8ปีอิ่มตัวจริงๆมันก็ยังไม่อิ่มนะคะหนูยินดีที่จะคบเขาไปเรื่อยๆถ้าไม่มีปัญหาอะไรถ้าเขาโอเคแต่สิ่งที่ทำให้ตัดสินใจเราลงโพสต์เราคุยกันมาสักระยะแล้วตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเรื่องเล็กๆน้อยๆเขาพูดว่าเขาไม่มีความสุขจริงๆกรีนให้ในสิ่งที่เขาต้องการไม่ได้หลายๆอย่างก็จริงเขายังคบกับเราอยู่เขาก็ไม่มีโอกาสไปเจอคนที่ให้ความสุขเขาได้มากกว่าเราเขาติดอยู่ที่เราเขาจะพูดตลอดเลยว่าเขาไม่มีความสุขเลยทำยังไงดีเราควรจะไปตรงไหนดีพอเขาพูดว่าเขาไม่มีความสุขกรีนไปต่อไม่ได้เหมือนกันตอนแรกเรารู้ว่าสุดท้ายผลลัพธ์ต้องออกมาเป็นแบบนี้ฉันแข็งแกร่งพอวันที่เขาบอกว่าเราไปต่อไม่ได้แล้วตอนนั้นยังรู้สึกว่าแข็งแกร่งอยู่แต่วันที่เสียใจสุด
เลยคือวันที่เขาเดินไปหาแม่หนูเองเลยเดินไปบอกแม่หนูไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรแต่ขอลดความสัมพันธ์ลงตอนเข้ามาเขาก็คุยกับทางแม่เหมือนกันวันที่ออกเขาเลยอยากคุยกับแม่เหมือนกันวันที่ตัดสินใจเป็นยังไงไม่เจอกันแค่คุยโทรศัพท์กันว่าจะเอายังไงเขาถ่ายละครแต่เราปิดกล้องแล้วจัดของไปเรียนต่อไม่มีเวลาเจอกันที่ผ่านมาเรื่องทะเลาะเรื่องคืนดีกันเราก็คุยโทรศัพท์กันคือเขาไปเลยค่ะเขาก็ไม่ได้บอกกรีนพอเขาไปหาคุณแม่เสร็จเขาก็โทรมาบอกกรีนคุยกับแม่แล้วนะเสียงเขาดูปกติแต่พอวางหูปุ๊บหนูก็ร้องไห้เลยหนูก็ถามตัวเองว่าเป็นอะไรแต่สุดท้ายผลลัพธ์ที่ออกมามันก็ดีที่เขาเดินไปบอกแม่เราตอนแรกตั้งใจจะจบเงียบๆทำไมตัดสินใจบอกทุกคนเป็นไอเดียทันวาความคิดหนูไม่อยากให้เรื่องพัวพันโน่นนี่มีคำถามเยอะคิดว่าผ่านไปก่อนเราจะไปเรียนต่อแล้วด้วยให้เรื่องเบาๆไปค่อยว่ากันอีกทีหนูสามารถปล่อยเบลอไปได้เลยไม่ซีเรียสอะไรแต่ทันวารู้สึกว่าเขาอยากให้เกียรติคนใหม่ที่จะเข้ามากรีนก็ลืมมองมุมนี้ถ้าเขาอยากจะเจอคนใหม่มันไม่ควรมีอะไรผูกพันกับคนนี้อยู่ควรจะชัดเจนไปเลยไหมกรีนยังไงก็ได้หมด 3. เดือนไปเรียนต่อมีผลไหมกับเรื่องแยกทางจริงๆมันคนละเรื่องเพียงแต่มันเข้ามาในช่วงเดียวกันวางแผนจะเรียนตั้งแต่ช่วงโควิดตอนโพสต์กระแสเป็นยังไงบ้างที่เห็นในไอจีส่วนใหญ่จะได้รับกำลังใจถ้าคอมเมนต์แง่ลบหนูจะปล่อยผ่านไม่ค่อยเอาเก็บไปคิดเท่าไหร่เลยไม่ได้มีผลเท่าไหร่เสียดายเวลาไหม8ปีเราผ่านเรื่องราวอะไรมาก็เยอะมีมาหมดก็เสียดายค่ะแต่หนูจะเสียดายมากกว่าถ้าคบไปอีกเรื่อยๆแล้วเรายังประคับประคองไปเรื่อยผลลัพธ์ยังออกมาเป็นแบบนี้แทนที่ธันวาจะเหลือเวลาในชีวิตเขาไปเจอคนใหม่หรือคนที่ดีกว่าไม่ดีกว่าหรอทำไมไม่มองว่าเราจะได้ไปเจอคนใหม่บ้างเจออยู่แล้วค่ะหัวเราะหมายถึงว่ามันเหมือนเป็นกระจกสะท้อนถ้าหนูคิดแบบนี้กับเขาเราก็มีโอกาสเหมือนกันแล้วมันเป็นสิ่งแรกที่หนูคิดแบบนั้นจริงๆกับเขาตั้งแต่เริ่มมานั่งคุยกันว่าจะโพสต์มันควรจะเป็นแบบนั้นหนูมีหนทางที่ให้ความสุขกับตัวเองหลายอย่างเลยไม่จำเป็นรูปแบบของแฟนหนูมีครอบครัวมีงานที่เป็นความสุขเรื่องความรักถ้ามันใช่เดี๋ยวจะเข้ามาเองแหละหนูเคยคิดว่าถ้าผ่านไป10ปีเส้นทางที่เราเคยคู่ขนานกันวันหนึ่งมันจะย้อนมาเจอกันได้ไหมในอนาคตอาจกลับมาได้ทุกวันนี้ยังคุยโทรศัพท์กับเขาสัญญาที่เขาเคยให้ไว้จริงๆเขาไม่ต้องทำตามสัญญาก็ได้เขายังทำอย่างเขารู้ภาระหนี้สินที่บ้านกรีนเขารู้เรื่องการเงินที่บ้านเรากำลังศึกษาเรื่องการลงกันอยู่เขาศึกษาหนักมากๆกรีนจะตามเขาเรื่องนี้เขาบอกว่าสัญญานะเขาวางการเงินไว้เขาบอกจะทำให้เราแบบนี้เราจะไม่ทิ้งเลิกกันแล้วรักกันมากขึ้นในฐานะเพื่อนค่ะแปลกนะวันที่ประกาศลดสถานะความคาดหวังมันไม่มีเหมือนเราคุยได้ทุกเรื่องไปเลยไม่ต้องไปงอนไปน้อยใจเขาเป็นเพื่อนที่ดีเลยเลิกกันแบบชั่วคราวไหมไม่น่านะคะหนูคิดว่าไม่นะคะเราเคยมีโมเมนต์แบบนี้มาหลายครั้งเหมือนกันแต่ครั้งนี้มันชัดเจนและเป็นเรื่องจริงไปเลยถ้าเรากลับไปเป็นแบบเดิมมันจะเข้าสู่วงจรเดิมผลลัพธ์เดิมคือเขาไม่มีความสุขที่น่าจะช่วยพวกเรื่องทั้งคู่ได้คือเรื่องเวบ้าอย่างเดียวเลยทำให้เติบโตมากขึ้นปกติคุยกันทุกคืนโทรศัพท์เข้าก็คิดว่าเป็นเขามันไม่ได้เสียใจนะคะคุยกันเรื่องอะไรบ้างเรื่องพัฒนาตัวเองคุยงานซะส่วนใหญ่เลยกรีนเป็นผู้ฟังที่ดีจะปล่อยให้เขาพูดเป็นชั่วโมงเหมือนเขาไม่มีใครเขาเป็นคนลาวมาอยู่ที่เมืองไทยเขาตัวคนเดียวเขาไม่มีใครเขามีแค่เราคุยกับเราได้เขารู้ว่าเราไม่พูดต่อส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องงานพูดถึงเขามีแต่สิ่งดีๆ
แปลกนะตอนคบกันเราจะมองแต่สิ่งที่ไม่ดีของเขาพอลดสถานะเรามองแต่สิ่งที่ดีของเขาเข็ดกับความรักไหมให้โอกาสตัวเองมากกว่าไม่เชิงว่าเข็ดถ้าคนที่จะเข้ามาต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เยอะกว่าเดิมเพราะเวลาทำอะไรไปภาพเก่าๆมันอาจจะกลับมาทำแบบนี้เขาจะไม่ชอบหรือเปล่าไลฟ์สไตล์จะไม่ตรงกันอีกไหมสเปคไม่มีเลยค่ะกรีนแท้คนดูแลเอาใจใส่เราเป็นคนดีสำหรับเราเอื้อเฟื้อเหมือนมองเพื่อนมนุษย์คนอื่นเป็นเหมือนคนในครอบครัว3 เดือนที่จะไปเกาหลีคือไปพักใจไม่ใช่ค่ะเป็นแพลนไปเรียนภาษาหาประสบการณ์อยากพักผ่อนด้วยอยากไปที่ที่เราชอบแล้วมันใกล้ประเทศไทยด้วยติดตามชมรายการคุยแซบโชว์ทุกวันจันทร์วันศุกร์เวลา 13.15 ถึง 14.15 น.ทางช่องวัน 31